นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536เป็นต้นมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้ดำเนินการรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของคนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าของการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่องกฟผ.ได้ดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5โดยการกระตุ้นให้ผู้ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทางด้านคุณภาพการประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานโดยใช้สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์5เป็นสื่อในการรณรงค์และนับจากนั้นฉลากประหยัดไฟเบอร์5ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพที่ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพและเป็นสัญลักษณ์ที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนนับได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างงดงามในปีพุทธศักราช2550กฟผ.ได้ดำเนินโครงการเพื่อชาติเลิกหลอดไส้ใช้หลอดตะเกียบเบอร์5ด้วยเหตุผลที่ว่าหลอดตะเกียบหรือ Compact Fluorescentประหยัดพลังงานได้มากถึง 80% เมื่อเทียบกับหลอดไส้และมีความคุ้มค่าในการลงทุนกฟผ.ได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าหลอด Compact Fluorescent ลงนามความร่วมมือเพื่อทดสอบทั้งด้านคุณภาพและอายุการใช้งานของหลอดเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพแก่ผู้บริโภคแต่ด้วยความแตกต่างด้านราคาระหว่างหลอดไส้กับหลอดตะเกียบที่แตกต่างกันอย่างมากจึงทำให้การใช้หลอดตะเกียบยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรกฟผ.จึงจัดทำแผนกระตุ้นกลไกด้านราคาด้วยการจัดซื้อหลอดตะเกียบเบอร์5จำนวนมากเพื่อให้ลดส่วนต่างของราคาหลอดไส้และหลอดตะเกียบเป็นราคาที่ประชาชนรับได้กฟผ.ทำหน้าที่ประสานงานขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์สโตร์และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายหลอดตะเกียบเบอร์5ของกฟผ.ในราคาประหยัดและเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้หลอดตะเกียบเบอร์5อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้กฟผ.ยังจัดกิจกรรมรณรงค์เปลี่ยนหลอดตะเกียบเบอร์5แทนหลอดไส้ในสถานที่สาธารณะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สนับสนุนการขายด้วยแนวคิดแค่คุณเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องจนทำให้ราคาหลอดในตลาดลดลงจัดกิจกรรมชิงโชคกล่องหลอดตะเกียบเบอร์5เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายหลอดตะเกียบเบอร์5ของกฟผ.และยังเป็นการสนับสนุนการขายหลอดตะเกียบยี่ห้ออื่นๆที่เข้าร่วมโครงการด้วยณวันนี้กฟผ.ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ให้กับหลอดตะเกียบชนิดเกลียวที่มีรูปลักษณ์เหมาะกับอาคารทั่วไปสามารถใช้ได้กับโคมแบบดาวไลท์ซึ่งเป็นการผสานความสวยงามเข้ากับอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน